ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการอีสานวันนี้ของเรานะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงทีเดียวครับจากท่านดร.อภิชาธีรพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นนะครับมาอยู่ในห้องส่งกับเราแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะเชิญครับกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเป็นคนดีของสังคมนับเป็นคำขวัญที่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นท่องจำจนขึ้นใจและนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เข้ามาอุปถัมภ์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าเรียนโดยอยู่ประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50บอกว่าเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่2เพราะครอบครัวยากจนพ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครปล่อยทิ้งไว้กับยายหากไม่มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ก็ไม่รู้อนาคตจึงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะที่ว่าได้มาเรียนในโรงเรียนที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ค่ะซึ่งหนูก็อยากจะตอบแทนพระคุณของท่านนะคะด้วยการเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองดีของสังคมค่ะรู้สึกภาคภูมิใจครับผมก็เป็นเด็กเยาวชนคนหนึ่งที่รักในหลวงครับแล้วก็เทิดทูนท่านครับมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเป็นโรงเรียนพระราชทานให้กับเด็กยากจนท่านเล็งเห็นโอกาสของพวกเราเล็งเห็นเด็กที่แบบไม่มีเงินทำให้เรามีโอกาสทางด้านการศึกษาครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นนอกจากจะสอนให้เด็กเป็นเด็กเรียนดีแล้วยังสอนให้เด็กเป็นเด็กดีและเป็นคนดีของสังคมดร.อภิชาธีรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บอกว่าทางโรงเรียนสอนนักเรียนโดยเน้นหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีควบคู่ไปกับการสอนเรื่องการงานอาชีพให้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณโรงเรียนจะแบ่งเขตเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และทำนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผลผลิตจะนำมาเป็นอาหารให้กับนักเรียนด้วยพระมหากรุณาธิคุณถือว่าโรงเรียนเรานี้ได้รับโอกาสให้ลูกทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ลูกที่รับเข้าอยู่ดูแลในการกำกับของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะและลูกทุกคนก็ได้พัฒนาตนเองในการทำวิชาชีพทุกกลุ่มทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มการทำวิชาชีพตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปทำมาหากินโดยเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มอาชีพนั้นจะบริหารอย่างครบวงจรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและลูกก็มีรายได้ระหว่างเรียนพอจบการศึกษาออกไปลูกสามารถนำวิชาชีพนี้ไปพัฒนาที่บ้านเกิดของตนเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ว่าอุดมการณ์ของโรงเรียนนี้คือมุ่งพัฒนาให้ลูกทุกคนเป็นคนดีมีอาชีพและนำความรู้สู่การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เรียนฟรีและมีทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหากผลการเรียนดีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อเด็กด้อยโอกาสทางสังคมอย่างหาที่สุดมิได้สุธนานิลหุตถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสดิ์ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานกลับมาพูดคุยกับทางท่านดร.อภิชาธีรพันธ์นะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นอยากให้ท่านผู้อำนวยการได้เล่าที่มาของการตั้งโรงเรียนก่อนนะคะเพราะว่าชื่ออะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการย้อนไปเล่าประวัตินิดนึงค่ะประวัติของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2519นะคะเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์เนื่องจากรับบุตรหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโนนสมบูรณ์เข้าเรียนนะคะหลังจากนั้นพ.ศ. 2534คือวิทยาศาสตร์เจริญโรคภัยก็หายไปโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นโรงเรียนประจำนะคะรับเด็กตั้งแต่ม.1ถึงม.6นะคะแล้วก็มีเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรวมแบบคู่ขนานในเขตพื้นที่บริการของจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะและก็หลังจากนั้นพ.ศ. 2534เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นตามชื่อของจังหวัดนะคะหลังจากนั้นวันที่30พฤษภาคม2556นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่จะมีดำริอยากจะสร้างโรงเรียนเด็กดีและก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสที่พระองค์มีพระชนมพรรษา84พรรษานะคะก็เลยรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์13โรงเรียนเข้าอยู่ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋อค่ะชื่อ50ที่ต่อท้ายนี่คือลำดับในการตั้งไหมคะลำดับการตั้งค่ะครับของขอนแก่นคือ50ค่ะนะฮะแล้วก็สิ่งที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้านการจัดการศึกษาคืออะไรบ้างครับท่านพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็คือด้วยพระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อเด็กไทยที่ยากไร้อนาถากำพร้าเร่ร่อนยากจนที่พ่อแม่ประสบสาธารณภัยพระองค์ก็มีพระราชดำริโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นทั่วประเทศนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2506เป็นต้นมาปัจจุบันมี58โรงเรียนซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับบริการกันทางศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะอืมค่ะคือเรารับเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เข้ามาอุปถัมภ์ในลักษณะโรงเรียนประจำนี่เรามีการบริหารจัดการกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะลักษณะอยู่โรงเรียนประจำคือเป็นหอพักนะคะอยู่หอพักชายหญิงนะคะการอยู่ของลูกก็คือพี่สอนน้อง คุณครูทุกคนเป็นครูพ่อครูแม่ครูทุกคนทำงานหนักมากค่ะกลางวันก็คือเป็นครูผู้สอนกลางคืนก็คือดูแลลูกลูกทุกคนจะต้องเรียกขานครูเป็นครูพ่อครูแม่ดูแลทุกสุขทุกอย่างคือเป็นลักษณะครอบครัวในการบริหารจัดการพี่ดูแลน้องใช้ระบบหมู่ลูกเสือเข้าไปจัดการในหอพักนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะลูกทุกคนที่เข้ามาที่โรงเรียนเรารัฐจัดสรรให้ทุกอย่างเลยค่าเล่าเรียนค่าอาหารเสื้อผ้าหลังจากนั้นเราก็มีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าอุปกรณ์ทุกอย่างสื่อการเรียนการสอนให้แก่ลูกทุกคนถือว่าให้โอกาสกับลูกทุกคนค่ะแล้วทีนี้เด็กๆที่เข้ามาเรียนที่นี่นะครับมาจากไหนยังไงมีการคัดเลือกยังไงบ้างไหมครับท่านผู้การนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่นะคะคือเป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสยากจนชนกลุ่มน้อยถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายทารุณจากสถานพินิจอื่นๆพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์เข้ามาอยู่ที่นี่โดยการคัดกรองคัดกรองก็มีทางอบต.ผู้นำชุมชนเขตพื้นที่สถานศึกษาพมจ.เราทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายค่ะในการคัดกรองลูกนักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเราค่ะก็แสดงว่าไม่เฉพาะเด็กในจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมไม่ค่ะขอนแก่นอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วแต่ผู้ปกครองสามารถเดินทางสะดวกมาที่โรงเรียนของเราค่ะเป็นโรงเรียนประจำแล้วตอนนี้เรามีลูกๆเยอะไหมคะท่านผู้ในการคะปี59เรามีลูกๆ835คนค่ะอยู่ประจำแยกเป็นหอพักชายหญิง12หอพักค่ะแล้วบุคลากรล่ะคะบุคลากรคุณครูทั้งหมดมี45คนรวมตำแหน่งอื่นด้วยแม่ครัวยามพคร.ก็รวม65คนค่ะแล้ววิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างครับท่านบอกการเรียนการสอนของเราเมื่อลูกก้าวเข้ามาปั๊บ
ลูกจะต้องได้เรียน8กลุ่มสาระเหมือนโรงเรียนทั่วไปแต่วิชาหลักของเราคือวิชาทักษะชีวิตนะคะที่มี8กิจกรรมที่ลูกจะต้องเริ่มตั้งแต่ตื่น 4:45 นะคะจัดเก็บที่นอนหมอนทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มาออกกำลังกายมีกิจกรรมสมรรถนะทางกายออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันตี5กิจกรรมหลักโภชนาการกิจกรรมไตรรงค์กิจกรรมภาวะผู้นำกิจกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมอาชีพค่ะ8อาชีพที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นทักษะชีวิตของลูกค่ะอ๋อคือเด็กๆที่จบจากเราไปนี่ส่วนใหญ่คือเราจะเน้นให้สามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้ใช่ค่ะเรียกว่าประกอบอาชีพไปเลยใช่ค่ะคืออุดมการณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หรือศึกษาสงเคราะห์ลูกทุกคนมาจากถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนในโรงเรียนปกติทั่วไปเมื่อมาแล้วลูกทุกคนจะต้องพึ่งตัวเองได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเพื่อที่จะออกสู่สังคมไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เจริญนะคะเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยนะคะในที่ทางท่านผู้บริการเองเนี่ยนับจากนี้ไปเราจะมีการสืบสานตามแนวพระราชดำริพระองค์ท่านยังไงบ้างคะการสืบสานแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านของลูกราชประชาทุกคนและโรงเรียนราชประชาทั่วประเทศนะคะก็คือน้อมนำศาสตร์ของพระราชาหลักทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามห่วงสองเงื่อนไขต้องนำสู่วิถีชีวิตการปฏิบัติของลูกให้เกิดผลให้จงได้และพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะและก็เรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเรื่องทุกเรื่องที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีอาชีพและนำความรู้สู่ชุมชนเผยแพร่เป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตนะคะอยากจะรู้ว่ามีกิจกรรมเด่นๆที่นักเรียนเราโดดเด่นมีบ้างไหมฮะมีค่ะกิจกรรมเด่นของโรงเรียนก็คือศูนย์อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีฐานอาชีพทั้งหมดประมาณ35ฐานอาชีพที่ลูกได้เรียนรู้และก็ถอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาได้แล้วก็นำสู่ชีวิตในหอพักของลูกการดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกันแบบมีคุณธรรมและอีกกิจกรรมหนึ่งที่โดดเด่นก็คือวงโปงลางวงมรดกอีสานนะคะของโรงเรียนที่แสดงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากในงานไหมของเทศกาลงานของกาชาดของแก่นก็มาแสดงอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ยังอยู่ประจำอยู่ค่ะและงานอาชีพเนี่ยลูกจะต้องถือว่าเป็นเท่าแก่น้อยนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองนะคะสร้างรายได้ที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะค่ะฟังมาถึงตรงนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยใช่ค่ะเรามีการติดตามดูลูกๆของเราหลังจบการศึกษาไปยังไงบ้างไหมคะท่านผู้ในการคะมีค่ะลูกทุกคนที่จบการศึกษาไปวันที่6ธันวาเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนลูกจะต้องนำผ้าป่าศิษย์เก่ามาที่โรงเรียนปันความสุขให้น้องนะคะคือโรงเรียนเราตั้งมา39ปีแล้วมีศิษย์เก่าเรามีสมาคมศิษย์เก่าวันที่6ธันวา2559ลูกก็จะมาทำผ้าป่าแล้วก็มาเล่าเรื่องเล่าพลังให้น้องฟังให้น้องเกิดจินตนาการหาวัสดุอุปกรณ์งบประมาณมาให้น้องนะคะเป็นการปันส่วนลูกทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าดีมากเลยค่ะเป็นต้นแบบที่ดีให้น้องทุกคนค่ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศิษย์เก่าที่ออกไปแล้วคงจะมีทั้งเท่าแก่นักธุรกิจมีทั้งนักวิชาการอะไรต่างๆมีมากมายใช่ไหมค่ะมีค่ะค่ะและนี่การดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์เองเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายโรงเรียนเรามีการทำงานหรือว่าเรามีการติดต่อประสานการดำเนินการร่วมกันยังไงบ้างไหมคะมีค่ะราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศมี58โรงเรียนนะคะทั้งสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสปท.เราและก็สังกัดเขตพื้นที่นะคะทำงานเป็นเครือข่ายมีคณะกรรมการเครือข่ายประสานกันเราจะประสานสัมพันธ์ในเรื่องทั้งพัฒนาบุคคลทั้งงานวิชาการลูกของเราก็ให้มีเวทีแข่งวิชาการร่วมกันด้วยนะคะโดยการประชุมกันเดือนละครั้งนะคะครับก็มีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ตลอดค่ะคือเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเชื่อว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ที่นี่เขาจะเป็นเด็กดีครูที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็จะเป็นครูที่มีความภาคภูมิใจที่สอนในโรงเรียนที่พระองค์ท่านทรงตำหนิให้สร้างขึ้นมาด้วยนะคะคือฟังดูเหมือนพ่อแม่อยู่กับลูกนั่นแหละนะประมาณนั้นเลยลูกๆเนี่ยท่านผู้ในการบอกว่าลูกๆเนี่ยเราฟังดูแล้วอบอุ่นมากเลยใช่ค่ะนี่คือผมว่าพ่อแม่ท่านใดที่
ที่อยากจะให้ลูกๆได้มาเป็นลูกของอาจารย์บ้างเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเขาจะสามารถที่จะมาเป็นลูกศิษย์ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสมบัติของลูกที่จะเข้ามานะคะต้องกำพร้าเร่ร่อนยากจนชนกลุ่มน้อยไม่มีใครดูแลในสังคมนะคะต้องคุณสมบัติเบื้องต้นที่เราจะรับเลยพอเข้ามาแล้วลูกทุกคนข้างนอกไม่มีโอกาสพอเข้ามาที่โรงเรียนของเราลูกมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วๆเลยค่ะแสดงว่าเราต้องทำงานร่วมกับเหมือนสหวิชาชีพไหมคะท่านผู้อำนวยการใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะต้องไปสืบสอหาเด็กเหล่านี้เข้ามาใช่ค่ะเราต้องทำงานเชิงลุกด้วยต้นกุมภาเราจะต้องออกไปเชิงลุกค้นหาลูกในถิ่นทุรกันดารประสานผู้นำชุมชนทั้งพมจทั้งตชดเขตพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารคัดกรองเด็กที่ไม่มีใครดูแลในสังคมเข้ามาเรียนกับโรงเรียนเรานะคะเมื่อลูกเข้ามาเรียนแล้วลูกจะมีโอกาสมากโดยหนึ่งเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเรามีความภาคภูมิใจมากตรงนี้หลังจากนั้นเมื่อลูกเรียนจบม.6ถ้านักเรียนคนใดได้เกรดเฉลี่ย 3.5 จะได้ทุนของพ่อหลวงเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเท่าที่ความสามารถของลูกจะเรียนได้ขออย่างเดียวคือให้ลูกเป็นเด็กดีตามปณิธานของพ่อหลวงที่มอบให้กับลูกราชประชาทุกคนค่ะค่ะค่ะสุดยอดจริงใช่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำเสนอในช่วงของตรวจสอบข่าวเช้านี้นะคะกับประเด็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งในจังหวัดขอนแก่นนี่ก็จะเป็นลำดับที่50แล้วนะคะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านดร.อภิชาธีรพันธ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้งหมดต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ